สวัสดีครับวันนี้บิวซังก็กลับมาประเทศเยอรมันอีกหนึ่งครั้งนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอะไรคุณนายแม่เบอร์ลินจำไม่ได้อะเราอยู่ที่เมืองเบอร์ลินนะบิวซังเคยมาแล้วครั้งนึงนะแต่ว่าครั้งนี้ก็คุณนายแม่ไม่เคยมาก็เลยพาคุณนายแม่มาแล้วก็อาจจะเป็นทริปซ่อมของบิวซังอีกก็ได้ไหมอะไรที่ไม่เคยไปหรือเคยไปแล้วมันติดหรือมันพลาดอะไรเงี้ยเอามาเก็บไว้ครั้งนี้ตอนนี้เราก็มาโผล่ที่นี่เลยเช็คพอยต์ชาลีอันนี้บิวซังเคยถ่ายไปแล้วล่ะก็จะเป็นด่านที่เวลาคนจะออกจากเยอรมันตะวันออกไปตะวันตกหรือข้ามไปข้ามมาเนี่ยต้องมาสแตมป์ที่ผ่านตรงด่านนี้ก่อนก็จะเห็นข้างบนเห็นไหมมันมีคำว่า U.S. Army Checkpoint ตรงนั้นอะแล้วทำไมถึงใช้คำว่าชาลีอันนี้บิวซังก็ยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าคือมันไม่มีเช็คการเช็คแล้วแต่ว่าใช้เป็นเหมือนกับว่าจุดท่องเที่ยวอันหนึ่งก็คือมีทหารให้ยืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยเสียตังค์แล้วก็สแตมป์พาสปอร์ตตรงนี้ไม่ฟรีนะเสียตังค์เหมือนกันดิวตังค์เธอสแตมป์มาเดี๋ยวถามหน่อยทหารแต่งชุดเยอรมันใช่ไหมแต่ทำไมถือธงอเมริกันอ๋อเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งอเมริกันไงฝั่งไหนฝั่งเนี้ยฝั่งที่เรายืนเนี่ยเหรอคิดว่าน่าจะใช่นะอ๋อเนี่ยแถบนี้กับแถบนู้นเนี่ยใช่มันจะมีฝั่งตะวันออกกับตะวันตกใช่ไหมตะวันออกก็คือพวกรัสเซียพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าตะวันตกก็คือพวกเบอร์ลินวอลพวกอะไรนะพวกอเมริกาเพราะฉะนั้นนี้คือฝั่งตะวันตกแล้วตรงนี้ก็จะมีรูปชายหนุ่มคนนี้คือใครไม่รู้คนนี้ชื่อชาลีหรือเปล่าหน้าเหมือนเพื่อนบิวซังเลยแล้วชาลีนี่ทำอะไรไว้ที่นี่ไม่รู้แล้วตรงนี้ก็จะมีคำว่าเนี่ย you are leaving ก็คือคุณกำลังจะออกแล้วนะ the American sector แต่ว่าฝั่งนี้คือฝั่งอเมริกันก็คือคุณกำลังจะออกจากฝั่งอเมริกันแล้วถ้าข้ามไปเดินข้ามป้ายปุ๊บก็จะเป็นฝั่งตะวันตกทันทีตะวันออกตะวันออกฝั่งเราข้ามกันคุณนายแม่เดินข้ามไปลอดใต้เสาไปลอดใต้เสาลอดไปคุณนายแม่ถึงตะวันตกแล้วลอดแล้วไงเนี่ยพอข้ามมาถึงตะวันตกใช่ไหมตรงนี้ก็แบบงั้นไปยืนนี่ตะวันตก You are entering American sector ก็คือตรงเนี้ยจะกำลังจะเข้าด่านผ่านเยอรมันไอ้ผ่านอเมริกาอันนี้ก็คือยังอยู่ที่หน้าเช็คพอยต์ชาลีอยู่นะอันนี้ก็คือทหารที่ให้เสียตังค์ถ่ายรูปนี่ไม่ซื้อเลยนี่อันนี้เป็นร้านขายของที่ลึกอยู่ตรงหน้าชาลีเช็คพอยต์นะมันก็จะมีขายของพวกของรัสเซียต่างๆหมู่รัสเซียเสื้อทหารรัสเซียหรือว่าเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกซึ่งไปซื้อที่รัสเซียเนี่ยถูกกว่าอันนี้นะมันคิดว่าน่าจะเป็นสถานีเก่านะมีแค่กำแพงด้านหน้าข้างหลังน่าจะถูกระเบิดทิ้งหายไปทั้งหลังเขาเลยเก็บตรงนี้ไว้ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งสวยอย่างละเอียดคิดเอาเองนะแต่มันอย่างนั้นจริงตอนนี้ก็นั่งรถไฟมาถึงที่สถานีโอลาเนนบวกแล้วนะเราก็จะไปแคมป์ค่ายกักกันนาซีกันทริปนี้จะพักในแม่แบบว่าไปดูพวกฮิตลงฮิตเลอร์อะไรเงี้ยสมัยสงครามโลกเป็นทริปประมาณอย่างนั้นก็เลยพามาที่ซักเซนเฮาเซนแคมป์ซักเซนเฮาเซนคอนเซนเทรชันแคมป์ก็คือค่ายกักกันนาซีนั่นเองออกมาจากสถานีนะก็จะขึ้นรถบัสเบอร์804นะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จะถึงที่แคมป์นะแต่ว่ารถเนี่ยมันจะออกทุกๆนาทีที่19ของชั่วโมงแต่บิวซังลงมาถึงนาทีที่40นะคือมาถึงบ่าย 2:40 ใช่ไหมก็จะต้องรออีกประมาณ40นาทีเลยถึงจะขึ้นรถบัสได้ก็เลยเดินเองแล้วกันถ้าเดินก็ประมาณ20นาทีที่เขาบอกนะในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้นะก็คือโมเดลนะของค่ายตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นายแม่ชีซีเบอร์3แล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างๆนี้ตรงไปนี้เรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปที่เบอร์9ตรงนี้แล้วก็ไปเที่ยวในบริเวณตรงนี้เขาเปิดให้เที่ยวได้เฉพาะสามเหลี่ยมนี้เท่านั้นนะแต่จริงแคมป์เนี่ยมันจะแบบกว้างใหญ่ไพศาลไปถึงลูกหูลูกตาตรงนั้นเลยใช่อันนี้คือแบบใจกลางแคมป์ตรงถนนทางเข้านะเขาก็จะมีแบบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของแคมป์นี้ไว้ก่อนนะนี่อันนี้ดูแล้วสะเทือนใจแบบว่ามีการเผากันตรงนี้ด้วย
อันนี้ก็มีคน 35,000 คนนะถูกขับเคลื่อนเข้าไปสู่ขบวนพาเหรดแห่งความตายนี่อันนี้ก็คือคนที่อยู่ในแคมป์นะก็จะผอมๆมาอย่างเงี้ยอันนี้นะก็เป็นพวกผู้รอดชีวิตจากแคมป์นะต้องการที่จะกลับบ้านส่วนนี้ก็คือคนที่รอดชีวิตกำลังกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยใครอ่ะแล้วก็อันนี้คือรอดแล้วมีจุกฝังทั้งเป็นนี่คือรอดแล้วที่ใส่แว่นท่านเราก็เดินเข้ามาถึงข้างในแคมป์แล้วนะอาจจะไม่ถึงแคมป์ดีทางเข้าแคมป์นะและทางเข้าแคมป์เนี่ยมันก็จะมีประตูเหมือนเป็นประตูด่านแรกที่ต้องผ่านเข้าไปข้างในเนี้ยเปรียบเสมือนคุกแล้วเรามาเข้าคุกกันอีกแล้วมาเที่ยวคุกไปทุกประเทศต้องไปเที่ยวคุกอันนี้นะก็คือทางเข้านะคุณนายแม่ถูกขังอยู่ในคุกด้านหลังแล้วอัลเบิร์ตมาร์ชเตอร์มาร์ชฟรายอะไรเราก็เดินเข้ามาในคุกเรียบร้อยแล้วนะพาคุณนายแม่เข้าคุกอีกแล้วเขาก่อนนะแผนที่ในเนี้ยมันจะแจกฟรีใช่ป่ะแต่พอตอนนี้มาปุ๊บมันคิดครึ่งยูโรก็มั่วๆซื้อเอาเองละกันอันนี้ป้ายโซนอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ว่าข้างหลังเนี้ยก็เป็นกำแพงใช่ไหมมันก็จะมีรั้วลวดหนามกั้นข้างล่างแล้วก็จะมีรั้วขึงข้างหลังอีกเนี่ยคือสงสัยเป็นแนวกันคนถูกคุมกันหลบหนีมั้งแล้วก็ในนี้นะก็จะแบบเป็นกว้างๆเวิงๆจริงๆแล้วมันก็จะไม่เวิงอย่างนี้หรอกมันไม่ว่างเปล่าอย่างนี้มันจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาคารนอนอย่างตรงนั้นอะเยอะแยะไปหมดเลยสร้างเป็นรูปแฉกๆๆๆจะมีศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือจุดศูนย์กลางแล้วจะสร้างเป็นรูปแฉกไปเรื่อยๆแต่ว่าถูกเผาไปหมดแล้วเอาอย่างเงี้ยบ่อเนี่ยที่คุณนายแม่อยู่ตรงเนี้ยบ่อตรงเนี้ยก็อาคารที่ถูกเผาไปหมดแล้วที่บิวซังบอกว่าเป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ไงอันนี้ก็คืออาคารแคมป์ตรงนู้นน่ะอาคารแคมป์ตรงนู้นที่ถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ครับอันนี้ก็คือถึงเบอร์17นะพริซึนก็คือคุกหน้าแปลกมากคุกในคุกคือจริงๆแล้วข้างนอกเรียกว่าแคมป์ใช่ไหมจริงๆแคมป์ก็เหมือนคุกนี่แหละแล้วก็มีคุกอยู่ในแคมป์ก็คือคุกในคุกนั่นเองเดินเข้าคุกไประวังนะเดี๋ยวมีมือโผล่มาจับขาข้างล่างด้วยจริงอ่ะจริงจริงอ่ะจริงนี่ห้องนี้อะไรนี่เนี่ยเข้าคุกมาอันนี้เหมือนเป็นอนุสรณ์สถานให้ใครสักคนอ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็คือการทรมานนักโทษสมัยก่อนนี่อันนี้คือจับมันแล้วเขาเคี่ยนอันนี้ก็เหมือนกันไงหูห้องนี้เขามีคนวางดอกไม้ด้วยอ่ะนี่ก็อีกห้องหนึ่งห้องนี้สงสัยขังคนชื่อนี้แลมเบิร์ตฮอนนี่อันนี้คือห้องมืดกว้างกว่านี้ห้องเบียร์ห้องนี้มีไม้กางเขนอยู่ข้างล่างด้วยแทนที่เป็นดอกไม้แล้วก็มีคืออะไรอ่ะเหมือนที่ล่างขาป่ะอยู่กลางห้องเลยสำหรับห้องขังคนอังกฤษหรอน่ากลัวตรงนี้ก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรตรงนี้แน่ๆเลยแต่ว่าได้ถูกทำลายไปแล้วไหนอ๋อตรงนี้เหรอใช่ไหมเนาะมีคนเอามาเส้นนึกถึงรายการคนอวดผีเลยอ่ะนี่ก็คืออยู่ในขวดใสๆอะไรบริเวณในคุกอยู่นะเนี่ยในที่เสาเนี่ยที่เขาเอานักโทษมาแขวนจับเขาเรียกอะไรไขว้หลังใช่ไหมแล้วเอามือแขวนไว้ข้างบนเนี่ยแล้วให้ตัวห้อยมาโดยที่เท้าไม่ถึงพื้นตรงนี้เลยอันต่อไปแล้วก็ไปเรือนนอนเบอร์38กันอันนี้เขาก็จะจัดห้องให้ดูว่าสมัยก่อนคนที่อยู่เขาอยู่กันอัดเขาเรียกอัดเอียดหรอเขาเรียกแน่นเอียดขนาดไหนอันนี้คือห้องส้วม
และนี่คือสภาพข้างในอันนี้หลังคาเห็นนี่มันคือถูกไฟไหม้แล้วแต่ว่าดับทันเหรอนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะของบ้านหลัง38จากปี1961นะก็จะเป็นเตียงนอนแบบว่างๆให้ดูงี้จะเป็นเตียงนอน3ชั้นนะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะจะใช้ห้องนี้อาบน้ำทั้งหมด400คนแล้วก็แบ่งกัน30นาทีนะชุดละ30นาทีอ่ะไม่ใช่คือ400คนเนี่ยต้องอาบให้เสร็จภายใน30นาทีก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มละ8ถึง10คนให้เข้าไปยืนในอ่างตรงกลางแล้วตรงกลางก็จะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาให้อาบกันตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในนะต่อจากห้องแคมป์เมื่อกี้อันนี้มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นพวกเศษผ้าเศษรองเท้าเศษอะไรอย่างเงี้ยที่เคยถูกใช้ในนี้นี่อันนี้คือชุดนักโทษนะแล้วก็จะมีเบอร์ประจำตัวนักโทษอยู่ข้างล่างนี่จะเรียกนักโทษหรือคือเขาก็คงไม่ผิดลายเนี่ยนี่คือศพที่ขุดเจอนะและนี่คือศพที่เจอหลายทางหรือเปล่ามีแบบนอนตายใต้ต้นไม้อย่างนี้อันนี้แบบว่าเละแล้วอะเนี่ยด้านหลังคือกำแพงที่ถูกไฟไหม้จะมองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นอันนี้เราก็ออกมาจากบ้านเบอร์38แล้วนะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเข้าไปที่บ้านเบอร์39ไม่ใช่บ้านสิเรือนเบอร์39แล้วเรือนกับบ้านต่างกันยังไงเรือนกับเรือนนักโทษเบอร์39เป็นรูปมีผนังมีหลังคาให้มันเรียกเรือนอ๋อแล้วยังมีอุปกรณ์มีอะไรเข้ามาก็จะเป็นห้องส้วมเลยเข้าดูมั้ยทําไมไม่เข้าล่ะเข้าไปดูได้ก็เข้าไปสิไม่เข้าไม่เอากลัวอันนี้ก็คือแผนที่ของแคมป์นะแล้วนายแม่รู้มั้ยว่าทําไมเขาต้องสร้างให้แบบเป็นรูปครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติคนที่ไปอยู่ตรงกลางใช่มั้ยตรงกลางคือตรงนี้ใช่มั้ยคือเป็นพวกยามอะไรเงี้ยก็สามารถมองเห็นแฉกทุกแฉกได้เลยไม่ว่านักโทษจะออกจากเรือนไหนก็จะเห็นทุกซอกทุกมุมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่บอกว่ามีน้ำพุอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วก็ให้ไปยืนอาบกันเข้าปรับในแม่เข้าไม่กล้าเข้าไม่กลัวเราออกจากเรือนนอนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรือนตรงนั้นบ้างเรือนที่ตั้งอยู่สองเรือนตรงนั้นเป็นเรือนครัวเรือนอาหารเรือนเบอร์22นะก็คือ Prisoner's Kitchen นั่นเองก็คือเป็นโรงครัวของนักโทษนั่นเองเข้านี่อันนี้เลยคือที่ให้นอนโบยก็เป็นแท่นนอนแล้วก็มีเข็มขัดหนังแบบหนามากรัดแล้วก็โบยอย่างเงี้ยอันนี้เราลงมาข้างล่างนะดูห้องนี้สิห้องนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องแขวนพวกเนื้อสัตว์ในนี้ป่ะดูสิเป็นมีแขวนลงมาจากเพดานอันนี้เป็นห้องเย็นอ๋อก็เหมือนเป็นตู้เย็นนั่นเองไปดูห้องต่อไปเนี่ยห้องจะน่ากลัวมากถ้ามาเดินคนเดียวกลางคืนคงไม่กล้าเป็นห้องเตรียมอาหารเนี่ยที่บอกดูสิดูกำแพงดูรูปบนกำแพงสิต่ออาบน้ำอันนี้ยังไม่น่ากลัวอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนึกถึงชมรมคนหัวลุกดูสิขนาดเนี่ยขนาดแครอทดูสิภาพแครอทยังมีเป็นแบบว่าหน้าบึ้งมีแบบว่าแอบรับมีดตรงนี้ด้วยดูสิอันนี้คือห้องเตรียมครัวมั้งอันนี้คือบ่ออะไรไปดูสิโอ้ตรงนี้มีวาดภาพตรงนี้อีกนี่วาดภาพตรงนี้วาดภาพหัวหอมเอาออกมาจากโรงครัวแล้วนะหน้าโรงครัวเขาจะมีต้นโพอยู่2ต้นนะต้นซ้ายกับต้นขวานะแล้วระหว่างต้นซ้ายต้นขวาเนี่ยมองตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งสันติภาพตรงฐานอนุสาวรีย์ก็จะมีคนจะเห็นชัดไหมไม่รู้อ่ะจะเป็นรูปอะไรดูไม่ออกตึกเบอร์34นะก็จะเป็น
medical care นะก็คือนักโทษที่เจ็บป่วยก็มารักษาพยาบาลที่นี่ได้หรือใครได้รับบาดเจ็บก็มารักษาพยาบาลที่นี่ได้พอรักษาเสร็จแล้วหายดีแล้วก็ไปเจ็บตัวให้เขาทรมานต่อ Room 66 in the TB section คืออะไรนี่อันนี้เป็นห้องน้ำหรอห้องน้ำแล้วไม่เห็นมีซ่วมมีอะไรเลยอ๋อเป็นแล้วมั้งอันนี้ก็อีกตึกหนึ่งตึกอยู่ติดกันเรารวมกันระวังดีๆเลยมันเป็นบันไดแก้วบันไดกระจกเนี่ยตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงจุดศูนย์กลางหน้าประตูเกตนะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดสมมติเราอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นแบบทุกแฉกเลยตอนนี้อาจจะแบบเห็นไม่ชัดนะเราจะเห็นแบบว่าสนามหญ้าทุกแฉกเลยไม่ว่านักโทษจะออกมาจากเรือนไหนก็แล้วแต่นะเราจะเห็นทุกแฉกได้หมดเลยเห็นทุกคนจากทุกตึกเลยตรงนี้อันนี้เราก็เดินออกมานอก concentration camp แล้วนะโอ้ดูสิเหมือนเราเดินออกจากคุกจริงๆเลยอ่ะออกมาจากคุกแล้วนะตอนนี้เราก็ออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปกำแพงเบอร์ลินกันต่อนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟแบบนี้เลยเข้าเมืองกันระหว่างรถไฟนะก็บอกเกร็ดนิดนึงนะวันนี้บิวซังซื้อตั๋วเป็นแบบว่า one day pass นะนั่งได้โซน A B C นะเพราะว่าลงมาจากสนามบินแล้วก็มาที่โอลานินบวกขึ้นมาที่ concentration camp เนี่ยต้องใช้ถึง4เพราะฉะนั้นต้องซื้อ A B C โซน A B C นะราคา 7.4 ยูโร 7.4 ยูโรก็ไปซื้อได้ตามเครื่องขายตั๋วที่อยู่หน้าสถานีรถไฟแต่ว่าประเด็นคือว่าต้องเตรียมเศษตังค์ให้พอเพราะว่าเครื่องจะรับเหรียญกับแบงค์5เท่านั้นบิวซังมีแบงค์50แบงค์20ก็กดไม่ได้ต้องไปหาแลกจนกว่าจะได้แบงค์5มาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ตั๋วมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาไปก่อนที่ขึ้นรถไฟนะเราก็ต้องเอาไปตอกตั๋วที่ตอกตั๋วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาตั๋วเนี่ยเสียบเข้าไปนี้แล้วมันจะตึ๊กสแตมป์เวลาให้เราว่าอย่างเงี้ยก็สแตมป์เวลาว่าใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั๋วนี้ก็ใช้ได้ประมาณใช้ได้24ชั่วโมงนะหลังจากที่เราตอกตั๋วครั้งแรกตอนนี้ไปอยู่บนรถไฟนะอยู่บนชั้น2ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีเบอร์ลินฮาวส์บานโฮฟแล้วนะกำลังจะขึ้นรถสาย S5 ไปสถานีหนึ่งฮาวส์บานโฮฟเพื่อที่จะดูกำแพงเบอร์ลินนะหายากเหลือเกินอันนี้คือหัวลำโพงตอนนี้นั้นเราก็ถึงกำแพงเบอร์ลินแล้วนะแม่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตะวันตกแล้วเราข้ามอันนี้เราก็เป็นฝั่งตะวันออกเราข้ามระหว่างฝั่งตกกับตะวันออกนี่อันนี้คือนายแม่ข้ามไปฝั่งตะวันออกแล้วตอนนี้ข้ามไปข้ามมาได้เสรีเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกกราฟฟิตี้แต่ว่าด้านในเนี่ยจะไม่ค่อยสวยอะไรด้านในคือด้านที่ติดกับแม่น้ำฝั่งตะวันออกนะส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยจะสวยกว่าเนี่ยกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันจะมีข้างบนเนี่ยมันจะเป็นท่อยางกันแบบว่ากันให้ลื่นเนี่ยเวลาจะปีนไปแล้วจะลื่นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแผ่นบล็อกๆเนี่ยส่วนข้างล่างก็จะเป็นแผ่นมาเนี่ยมันเป็นรูปคล้ายๆรูปตัว L ไงคืออีกฝั่งนึงถล่มมาฝั่งนี้ไม่ได้เพราะฝั่งนี้คือฝั่งที่อเมริกาอยู่ฝั่งที่อยู่ข้างในรัสเซียเนี่ยนี่ตะวันตกฝั่งนี้ตะวันตกฝั่งตะวันตกมันก็จะมีฐานตรงนี้เพราะว่าฝั่งตะวันออกก็คือจะถล่มมาไม่ได้คือจะถูกไอ้ฐานเนี้ยค้ำไว้อยู่จะถล่มมาไม่ได้นี่ตรงนี้เขาก็มีการเขียนกราฟฟิตี้กันด้วยนะตรงนี้คนนี้กำลังเขียนกันอยู่เลยเขียนได้ตามกำแพงนี้เลยนะอันนี้คือทางด้านฝั่งตะวันตกนะแต่ฝั่งทางด้านตะวันออกจะมีรูปภาพที่สวยกว่านี้อีกไปดูตะวันออกอันนี้นั่นก็คือเบอร์ลินมาลเลอร์อีสไซด์แกลเลอรี่นะก็เป็นแนวกำแพงเมืองแนวกำแพงเบอร์ลินที่ยาวที่สุดนี่อันนี้เราก็เดินเลาะกำแพงไปเรื่อยๆนะอยู่ฝั่งตะวันออกกำแพงเบอร์ลินนี่เขาบอกว่าทำมา3เป็น3เวอร์ชันหรือ4เวอร์ชันจำไม่ได้แล้วต้องไปดูในคลิปเดิมอันนี้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายตอนแรกมันแบบเป็นเวอร์ชันที่บอกว่าทำลายได้แต่ตอนหลังก็จะเริ่มหนาแน่นเรื่อยๆถึงพอปีนข้ามกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นได้มันก็จะมีลวดหนามอะไรกั้นอยู่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีอันนี้ก็ให้เห็น
เรื่อยๆมันมีภาพเขียนหลายภาพมากซึ่งออริจินอลจริงๆมันสวยกว่านี้แต่นี้ประมาณว่าโดนพวกกราฟฟิตี้แล้วก็พวกที่เซ็นลายเซ็นเยอะแยะเลยมันก็มีธงเยอรมันธงอเมริกาเดี๋ยวจะไปดูรูปปั้นที่มีอะไรนะผู้นำสองประเทศจูบกันใช่อ่ะตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเบอร์ลินอันนึงตรงเนี้ยเดี๋ยวจะผ่านเดี๋ยวผ่านต้องเดินไปอีกอุ้ยดูอันนี้เขาสื่อสิพอกำแพงเบอร์ลินได้ถูกทำลายลงมีช่องว่างปุ๊บนะคนก็ทะลักทลายเข้ามาในอีกฝั่งหนึ่งของเบอร์ลินอุ้ยตรงนี้มีไอสไตล์ด้วยนี่กำแพงตรงนี้นะก็เป็นกำแพงที่แบบว่าหลงเหลือมาจากการทำลายก็คือเขาเก็บตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ยาวที่สุดที่หลงเหลืออยู่นอกนั้นก็ถูกทำลายไปหมดแล้วแล้วเศษกำแพงที่เป็นเศษซากเป็นก้อนอิฐก้อนหินอะไรเงี้ยนะเขาก็เอาไปขายเป็นของที่ลึกกัน4ยูโรบ้าง5ยูโรบ้างถ้าเกิดชิ้นใหญ่ก็12ยูโรคือประมาณกำแพงแผ่นเดียวเนี่ยถ่ายได้แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากคือถ้าเกิดขายได้แผ่นนี้แผ่นเดียวนะรวยเลยมีค่ามหาศาลอันนี้คือเรื่องราวอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ดูกำแพงส่วนนี้แบบรูปนี่วาดแบบตาลายมากประมาณสินมากสินจริงๆดูแล้วมันลายตายังไม่รู้อันนี้นะข้ามฝั่งมาเป็นฝั่งตะวันออกนะก็จะติดกับแม่น้ำสปรีนี่เลยมันมีช่องว่างตรงนี้อยู่แล้วก็เข้ามาเดินเล่นในนี้สักนิดนึงเดี๋ยวเราออกไปใหม่เพราะเราจะไปดูภาพที่เขาจูบกันนี่ละอันนี้อะไรเนี่ยที่ทิ้งขยะเขาทำให้เป็นแบบว่าศิลปะปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นที่ทิ้งขยะเลยอันนี้เขาเรียกเป็นการอัดแอปศิลปะอันนี้เป็นต้องสันติภาพหรือเปล่าเนี่ยนกพิราบสันติภาพนี่ตรงนี้มีคนไทยมาเขียนด้วยสวัสดีเบอร์ลินนี่เลยตรงนี้เลยคือภาพที่ล้อเลียนผู้นำสองประเทศสองฝั่งจูบกันเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากบนกำแพงเบอร์ลินอันนี้ตอนนี้นายมิวสังกับคุณนายแม่ก็แวะกินเคอร์รี่วูสต์กันนะก็คือไส้กรอกโรยผงกะหรี่นี่เองดูไส้กรอกข้างในมันก็เป็นเนื้อเหลืองๆด้วยแล้วโปรยผงกะหรี่ด้วยนะอ่ะคุณแม่ลองกินสิโอ้หอมนี่มันมีผงกะหรี่ใช่มั้ยเหลืองๆเนี่ยผงกะหรี่อ่ะลองกินสิอ่ะเป็นอย่างไรรสชาติอร่อยมากก็เผ็ดร้อนหน่อยๆซอสเป็นอย่างไรก็เปรี้ยวอมเปรี้ยวแต่ว่ามันจะหอมยังไม่รู้รสไส้กรอกอืมๆคือว่าให้เปิดออกเค็มๆนิดๆเปิดก่อยใช่ไหมแต่ผสมแล้วกินพร้อมกันหมดอร่อยมันได้เลยอันนี้คือกินแล้วแบบว่ามันได้เลยเพราะก่อนที่บิวซังมากินที่นี่แล้วก็อู๋ไปอู๋มาจนคนอื่นเขาตอบคีกันยาวตามบิวซังที่นี่แหละนี่คือผงกะหรี่นี่ดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆอืมอร่อยมากๆ 3.5 ยูโรได้แท่งยักษ์เลยอันนี้ก็จะเป็นกำแพงตึกแดงนะเป็นกำแพงเป็นถนน2ชั้นชั้นบนก็เป็นรถไฟวิ่งน่ะชั้นล่างก็เป็นถนนคนเดินแล้วก็มีรถวิ่งอันนี้ก็ใช้แบ่งระหว่างเยอรมันตะวันออกกับตะวันตกซึ่งใครจะข้ามไปฝั่งนี้นะก็คือต้องข้ามสะพานอันนี้ไปเพราะว่ามันต้องข้ามกำแพงเบอร์ลินนั่นเองหลังจากที่เรากินเคอร์รี่วูสต์แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินในเมืองกันอันนี้เราก็ออกมาที่ถนนเฟรดิชสตัดแล้วนะก็จะเป็นถนนที่แบบว่ารวมพวกร้านขายของแบรนด์เนมต่างๆแต่ว่าตอนนี้มันประมาณ2ทุ่มแล้วมันก็เลยร้านปิดหมดแล้วเราก็กำลังหาร้านอาหารกินกันอยู่อุ้ยนาฬิกายี่ห้อนี้ปาเต้ดูราคานะ 71,623 ยูโรโอ้แม่เจ้าเรือนเป็นล้านนี่ตรงนี้ก็มีร้านเอสกาดา
ตรงนู้นก็มีร้านกุชชี่